สวัสดีครับคลิปนี้เป็นไฮไลท์ย้อนหลังช้างศึก48ครับเต็ม2019เป็นแมตช์กระชับมิตรครับแมนยูเปิดบ้านที่โอแทฟฟอร์ดครับรับการมาเยือนของทีมช้างศึก48ครับหรือว่าเรียกเต็มๆ BNK 48 X ช้างศึกนะครับผมจับมาเจอกันและความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้เลยครับเริ่มแล้วครับโปรเจกต์ช้างศึก48 EP 2ครับวันนี้เจอกับแมนยูมาที่วาบิซาก้าครับส่งมาได้มามาซื้อยาวเลี้ยงยกหนีโอ้ยไม่พาเอเลสครับแต่บอลยังได้อยู่เฟล่าโดนบังเข้ากลางมาติดแต่ส่งทะลุมามาต้าโอ้ยมาโอ้ยมาบิซาก้าจะเลี้ยงหนีไม่ผ่านเจนลบครับเจนลบลากไปเองทางซ้ายส่งต่อได้มาที่อดิศักดิ์ไกรสอนโดนเบียดแล้ววิ่งมาข้างในได้ยังไม่มีใครบ้างแล้วมาโอ้จังหวะจะได้ยิงครับแต่ยิงไม่ทันก็ไปติดที่แฮร์รี่แม็กไวร์พอดีหวดออกมาแล้วทางแมนยูก็เก็บได้เอาแล้วอภิวัตแย่งมาได้ครับแล้วก็มาต่ออธิศักดิ์ส่งขวาให้อภิวัตเป็นประโคนครับแล้วก็ตัดเข้ามาอธิศักดิ์โอ้โหวิ่งโฉบมาพอดีแล้วได้กดครับโอ้โหเสาแรกเข้าไปแล้วครับแล้วก็เป็นไปได้ครับช้างศึกโฟเต้ขึ้นนำแล้วครับ 1-0 จากทางอธิศักดิ์ไก่สอนครับโดยปกติเป็น AK9 หรือ AK11 ครับแต่วันนี้ขอเป็น AK48 แทนประตูความใช้ดีครับบอลเริ่มจากความขยันของท่าอภิวัตเพ็งประโคนครับไปแย่งบอลจากมาติดได้บอลมาแล้วก็ทำชิ่งกับอธิศักดิ์ไก่สอน 1-2 ครับแล้วก็มาจบที่การยิงประตูมาดูอีกทีครับอธิศักดิ์ส่งขวาต่ออภิวัตส่งตัดมาข้างในไม่มีคนครับมาอยู่ข้างหลังแต่ยิงก่อนแล้วจังหวะนี้ยิงผ่าน DKR ไม่เหลือหลังจากที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียประตูก็พยายามบุกทั้งซ้ายและขวาครับแล้วก็มาอีกแล้วครับเอาใครได้ครับมาซิเยาขึ้นมาติดซัดครับโอ้โหไปฉลับใครมองไม่ทันแต่เข้ามือกาวินแล้วแล้วแมนยูก็ได้บอลมาต่อมาอยู่ด้านกลางมาบิสก้าครับเอาตั้งปอมเปิดมาให้มาคาร์แรชฟอร์ดโอ้ยกระโดดมาเลยแม่ท่าสวยครับแต่เสียที่มันข้ามข่าวไปครับลูกยิงลูกนี้ด้วยทีครับชิงกันเป็นวาบิซาก้าครับเปิดมาเห็นพอดีโอ้ยให้ทางมาคาร์เลสฟอร์ดครับกระโดดวอลเล่ถ้าเข้านี่จะงดงามมากครับแต่เสียที่มันไม่เข้าครับเลี้ยงโฉกมาริมเส้นกลับมาครับเอาโล่งโล่งไม่ไปครับส่งคืนสุริยาแล้วเปิดกลับมาไอ้สุภโชคโอ้ยติดแฮร์รี่แม็กไวร์ครับแล้วสกัดมาเข้าทางผู้เล่นแมนยูเอาแล้วแปรก็มาเข้าทางอภิวัตเอาแล้วโชว์มาได้เอาแล้วโดนสกัดโอ้โหยิงก็ไปติดที่ไอ้เดียครับทางแมนยูเกือบเสียประตูครับมวยถ้าอภิวัตกดแม่นหน่อยนี่จบไปแล้วดูอีกทีครับเป็นมาซิยาวครับแหมส่งให้เพื่อนแดนหลังแล้วก็พาครับโดนโฉบแย่งไปอภิวัตเกือบได้ใส่สกอร์แล้วครับแต่เสียที่ติดมือเดียแล้วก็มาต่อเตะมุมของช้างศึกครับเป็นสุมัญญาสุมัญญาส่องหาเพื่อมาเสาแรกครับโอ้โหโดนมาสกัดมาเอาแล้วมาโอ้ยใครครับไปเป็นเจนลบกระสุนวันแรกครับแต่มันเบาไปหน่อยแล้วทางบูเลแมนยูก็เตะมาแดนหน้าแล้วต่อได้มาต้าเอาพลิกดีที่ซองโดส่งซ้ายครับลูกช่อหาช่องยิงกันอยู่แล้วฟอร์ดมามาต้าซัดโอ้โหเกือบได้ประตูเหมือนกันครับแมนยูครับแหมลูกนี้เกวินมาอยู่เสาแรกพอดีครับปัดไว้ทันมาดูเขาใช้ข้างครับจากการบุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาจากลูกชอส่งมาแรชฟอร์ดต่อบาต้าครับแหมกะเสาแรกแต่ก็ปฏิเสธโดยทางกาวินครับแล้วแมนยูก็มากดดันต่อครับด้วยลูกเตะมุมจากมาต้าสองหาเพื่อแล้วเปิดมาตรงกลางครับมาซิเจ้ามองครับโอ้โหเชี่ยวเสาไปจังหวะนี้ขึ้นคู่กับสุริยาสิงห์มุ้ยแต่จังหวะดีกว่าครับมาซิเจ้าขึ้นก่อนแต่มงเชี่ยวแหวกเข้าสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้เวลาเหลืออีก1นาทีครับจะหมดครึ่งแรกแมนยูยังหาลูกแรกไม่เจอแล้วมายังเคาะกันอยู่ด้านหลังครับไปขวาบ้างแล้วก็ไม่ทันแล้วครับผู้สินก็เป่าจบเกมโปรเจกต์ช้างศึกฟุตเต้ EP 2ครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนทางช้างศึกเฟสนำอยู่ 1-0 ครับจากอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับแล้วกลับมาชมเกมขึ้นหลังครับโปรเจกต์ช้างศึกฟุตเต้ EP 2ทีมกันสุภโชคต่ออดิศักดิ์เราพลิกตัวได้หูจะหนีแม็กไวไม่ผ่านแล้วไมทีสุภโชคเอาต่อได้อดิศักดิ์จริงโอ้โหติดเซฟแล้วมีตัวเก็บครับไอ้บาบิสก้าเตะเคี้ยวมาแล้วโดนเปิดไปอีกเทโอ้ยโดนมองสกัดจากนีเดลอฟและยังเข้าทางช้างศึกอยู่โอ้โหสุมัญญาจะไปแต่ก็ไม่ได้ครับโดนสวนแล้วครับตอนนี้แมนยูมา
แม็กโทมิเน่มาซิยาวต่อแล้วฟอร์ยับโอ้โหวิ่งเลี้ยงหลุดพันษาสุริยาแล้วได้กดยับโอ้โหเชียวเสาเริ่มครึ่งหลังมาแมนยูเกือบได้ประตูดีเสมอนะครับแหมดูว่าใช่ดีจากการต่อบอลครับแม็กโทมิเน่มาซิยาวต่อจุดสุดท้ายที่แรชฟอร์ดครับเลี้ยงหนีแผงหลังของช้างศึกฟอร์เดกแล้วก็กดแต่เสียดายที่ไม่เข้าแล้วช้างศึกฟอร์เดกได้ทุ่มมาเป็นชาเลวทุ่มทุ่มเร็วให้อภิวัตเคิร์นชาเลวโยกหนีแม็กไวเอาเปิดได้ข้างในเอาได้โคครับโอ้โหอริสักอันนี้ก็โคกตรงตัวเดเกียไปหน่อยเบียดแม็กไวโอ้เลี้ยงบอลดีครับจะไปต่อโดนเบียดแต่ยังมาได้ส่งอีกทีให้เจลบโอ้โหล้ำหน้าหลังตัวสุดท้ายของแมนยูเป็นวาบิซาก้าครับแหมขึ้นมาพอดีถ้าไม่ขึ้นมานี่เจลบหลุดเดี่ยวแน่นอนครับเรามานั่งสำรองทั้ง2ทีมก็มีการเปลี่ยนตัวครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอดอารอนวาบิซาก้าไปครับและส่งดิโอโก้ดาโลลงมาแทนส่วนช้างศึกฟอร์เดกถอดซูเปอร์โชว์สลาชาไปครับและส่งจิตปัญญาที่สุดลงมาครับชมเกมกันต่อดาโลเอาแทงบอลมาให้มาซิยาครับเอาโยนี่เอเลียสเตกือบอลมาเอาโดเตสกัดมาแม็กโทมิเน่เก็บได้แล้วเตะเอาฉลับโอ้โหเข้าประตูครับทางฝั่งเลดเดวิลก็เอาจนได้ไปนะครับโอ้โหลูกตีเสมอครับ1-1จากสกัดแม็กโทมิเน่เยาวชนของแมนยูก็ทำเรื่องอีกแล้วครับแล้วภาพจับทีซองโดครับต้องเรียกขวัญกำลังใจเพื่อนครับมาดูภาพชาลูกตีเสมอของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอลจากดาโลส่งมาให้มาซิยาวจับบอลโยกนี่เอเลียเตะคือยิงผ่านครับจะมาให้แรชฟอร์ดแต่โดนเตะสกัดออกมาก่อนแล้วก็มีตัวเข้าฮอตพอดีครับเป็นสกัดแม็กโทมิเน่ครับดูอีกทีเตะมาแล้วโดนสกัดจากพันษาแล้วก็มาถึงแม็กโทมิเน่จับแล้วก็ยิงแล้วมันไปฉลับขาที่ซองโดครับแล้วกวินก็ปัดไม่ทันลูกก็เข้าประตูไปเลยแล้วผลจากการเสียประตูตีเสมอทางช้างศึกฟอร์เดก็มีการเปลี่ยนตัวครับคนที่2ถอดเจลกสัมภาวดีพักครับและส่งชนาทิพย์คุงลงมาครับมากันต่อเกมยังไม่จบโอตะยังเพิ่งกลับบ้านเฟสเลี้ยงมาส่งให้มาซิยาวเจอประกบติดแล้วเปิดมาได้แรชฟอร์ดโคกเอาบอลมันโดนสกัดจากพันษาแล้วแหมที่สโดเตะสกัดแต่ไม่ทันครับลูกเอาหลังไปก่อนแล้วทางแมนยูก็เปลี่ยนตัวต่อครับคนที่3ถอดลูกชอพักครับและส่งแอชลียังลงมาครับอาจารย์ยังแล้วมาเปิดมุมโดยมาต้ามาโอ้ยเกือบถึงแม็กไวครับแต่ตัวโชคมาจากกวินโชคมาถึงชนาทิพย์ก็เตะเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับดาโลทุ่มให้แม็กโทมิเน่ส่งเข้ากลางมาต้าแทงเร็วมาซิยาวโอ้โหจะถอยแรดฟอร์ดครับแต่ว่าไปติดขาบรรษาแล้วเข้ามือกวินมาแรดฟอร์ดเอาได้มงครับมาแต่บอลยังได้ครับแมนยูดาโลทางขวาเลี้ยงหนีสุริยาเอาเจอบางทาครับเลี้ยงบอลโอ้โหฉลาดมากครับเลี้ยงจีเข้ามาส่งหูทะลุช่องแรชฟอร์ดซัดโอ้โหไม่เข้าทางแรชฟอร์ดยังจูนไม่ติดครับแม่ครึ่งแรกก็ยิงเฉียวครึ่งหลังก็เฉียวครับมาดูอีกทีดาโลอันนี้โอ้ต้องตบมือให้เลยครับเลี้ยงบอลหนีสุริยามาได้แล้วส่งต่อให้แรชฟอร์ดแต่ลูกนี้ยิงออกไปครับไม่เฉียวสปินมาได้บอลเปิดมาอดิศักดิ์เอาส่งมาอภิวัตเอาโทโดนแย่งจากอาจารย์ยังเรามาโหโดนเตะเรามาจิปัญญาหดโอ้โหติดแซวที่เด็กครับจังหวะนี้เรามีตัวมาเก็บเป็นมาต้าแต่จบเกมครึ่งหลังไปแล้วครับโปรเจกต์ช้างศึกฟอร์เดก EP 2ครับสรุปกินกันไม่ลงครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับทางช้างศึกฟอร์เดกไปด้วยสกอร์1-1ครับและขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้า